างที่กล่าวไว้ช่วงที่แล้วก็คือยังอยู่กับโรคอยู่แต่ว่าโรคเนี่ยคือมันจะลักษณะเป็นแบบเกิดจากท่านั่งโดยเฉพาะถ้ามีคุณมีท่านั่งแบบว่าเวลานั่งเสร็จแล้วมันรู้สึกปวดรู้สึกอะไรบ้างไหมผมชอบนั่งปล่อยห้างนั่งปล่อยห้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งปล่อยห้างนั่งกินกาแฟก็เผลอไปอะไรอย่างเงี้ยกินกาแฟด้วยเหรอไม่ธรรมดาด้วยดูดีดูดีนะฮะแต่ว่าโรคที่จะพาดูนี่ก็คือเกิดจากท่านั่งโดยเฉพาะเด็กๆเล็กๆนะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ควรระมัดระวังไว้เดี๋ยวเราไปดูกันฮะนี่ฮะเขาเรียกว่าท่านั่ง W หรือว่า W sitting นั่นเองอ๋อคือไม่ใช่พับเพียบลักษณะเวลานั่งเนี่ยมันจะเหมือนตัว W เนี่ยฮะซึ่งจะเกิดขึ้นในเด็กๆมันจะเกิดจากเวลาคานไปคานมาแล้วก็หยุดเพื่อที่จะนั่งเล่นนะฮะบางทีเด็กไม่รู้ตัวลืมตัวก็นั่งท่าเนี่ยเด็กๆเขาก็จะทิ้งน้ำหนักตัวมาที่ก้นที่บั้นท้ายนะฮะแล้วก็แยกต้นขาแล้วก็หัวเข่าออกจากกันลักษณะคล้ายกับตัว W นะซึ่งท่านี้เนี่ยเด็กๆเขาก็จะรู้สึกมั่นคงทำให้ไม่เอ็นล้มง่ายแต่ทำไมทางการแพทย์เขาถึงสั่งห้ามซึ่งท่าเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยกล้ามเนื้อหลังของเด็กๆเนี่ยไม่ได้ออกแรงเพื่อเป็นการทรงตัวนะฮะฝึกการทรงตัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาการเคลื่อนไหวในขั้นสูงของเด็กๆเนี่ยต่อไปซึ่งจะทำให้สะโพกเนี่ยของเด็กๆเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่บิดออกจากเบ้าได้ถือว่าเป็นอันตรายในระยะยาวนะฮะนี่ฮะจะมีเรื่องของสะโพกนะครับรวมถึงเดินผิดปกติหรือเรียกว่าโทอินซึ่งปลายเท้าเขาเนี่ยจะบิดเข้านะปลายเท้าคุณเห็นไหมปลายเท้ามันจะบิดเข้ามาเนี่ยเนี่ยวิธีการป้องกันนะครับทางการแพทย์เขาก็บอกว่าต้องคอยระวังนะฮะอย่าเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยนั่งท่านี้บ่อยๆเพราะว่าจะกลายติดเป็นนิสัยนะฮะต้องคอยจัดท่านั่งเขาโดยเฉพาะฝึกให้เขานั่งท่าเหยียดตรงนะครับหรือว่าถ้าไม่นั่งเหยียดตรงก็นั่งเก้าอี้เพื่อห้อยขาหรือว่าขัดสมาธิหรือว่าพับเพียบสลับซ้ายขวาให้เกิดการสมดุลกันนะครับนี่ฮะนี่เห็นไหมไม่ต้องฝึกกันเห็นไหมคือบอกหลานบ้านน้อยๆเนี่ยก็มีผลนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของการทิ้งหนักตัวเขาสอนให้นั่งพับเพียบดีกว่านะวันนี้ก็คือเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะครับโดยเฉพาะใครที่มีลูกเล็กๆอยู่นะครับสำคัญคือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะต้องคอยดูดีๆว่าเอ๊ะลูกของเรามีท่านั่งแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็สอนเขาว่าอย่าทำแบบนี้เลยเปลี่ยนไปอีกท่านึงจะมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายได้ในอนาคตครับจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมจากโรคที่เกิดจากความคิดมาดูโรคภัยที่มากับอาหารทะเลบ้างกินปลาหมึกไหมเนี่ยชอบกินปลาหมึกเลยชอบกินปลาหมึกผมเห็นหน้าปากซอยนะฮะวันนี้มีปลาหมึกแห้งด้วยคุณผู้ชมเราเคยเอามาให้ดูกันใช่ใช่ที่ใช้เท้าใช้เท้าเดียววันรุ่งขึ้นดีไปกินเลยไม่เชื่อไงไม่เชื่อต้องไปพิสูจน์ไงอยากรู้ว่าเค็มหรือเปล่าแล้วเค็มไหมฮะโอ้ก็จัดว่าดีเลยทีเดียวดีนะเค็มดีมากที่เอามาให้ดูวันนี้ปลาหมึกไม่ดีเป็นปลาหมึกมีพิษอันตรายถึงชีวิตแล้วมันหลุดเข้ามาอยู่ในห้างได้ยังไงไปดูกันนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นปลาหมึกบูริงวางขายปะปนอยู่ในกระบะอาหารทะเลของห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธรแล้วคนที่เขามาลงใน Facebook นี่นะชื่อว่ากลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมนะฮะเขาเขียนข้อความสั้นๆเอาไว้นะฮะว่าหมึกแหวนน้ำเงินพิษร้ายแรงมากๆหมึกแหวนน้ำเงินหรือว่าหมึกบลูริงเนี่ยนะฮะเป็นปลาหมึกที่เขาบอกว่าถ้าทานเข้าไปเนี่ยอันตรายถึงชีวิตนี่ตัวแบบนี้เหรอฮะสีฟ้าอย่างเงี้ยเหรอตัวอย่างนี้โอ้โหใครไปกล้ากินเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในห้างเอาวางขายได้ยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้อาจจะติดมากับอวนล่างของชาวประมงแล้วเขาไม่รู้นะฮะเขาบอกเจ้าปลาหมึกตัวนี้เนี่ยต่อมพิษของมันเนี่ยอยู่ที่ปากนะฮะจะไม่ได้กระจายไปทั่วลำตัวของมันนะครับผู้ที่ได้รับพิษเนี่ยจะมาจากการโดนกัดครับแต่ถึงยังไงก็ตามไม่ควรนำไปรับประทานแม้จะเอาไปทำสุกพิษมันก็ยังอยู่และสีมันไม่ได้เป็นสีน้ำเงินแบบนั้นเห็นไหมมันสีดำๆแล้วก็ดำเหมือนกันหมดอ่ะตัวมันเนี่ยจะยาวประมาณไม่เกิน20เซนติเมตรพบได้ตามท้องทะเลทั่วประเทศเราเลยแล้วก็มีลักษณะพิษของมันเนี่ยคล้ายกับปลาปลากระเป้าโอ้อันตรายนะนะฮะมีผลให้เป็นอัมพาตระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ที่สำคัญไม่มียาที่จะรักษาแก้พิษตัวนี้ไม่มียาแก้ด้วยครับโอ้ตายแล้วนี้เวลาเราไปห้างเนี่ยเราจะซื้อปลาหมึกกินเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีเลยใช่ไหมต้องระวังคือตอนเอามาทำอาหารอาจจะต้องดูนิดนึงว่ามันคืออะไรนะครับถ้าสังเกตว่าชิ้นส่วนมันแปลกๆเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่ามันอะไรนะครับเพราะว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงอ่ะโอ้ถึงขั้นห้าสรรพสินค้าใช่ยังไม่เห็นว่ามันสวยเลยเลือกมาหรือว่าจะเอามาอย่างเงี้ยไม่ได้เลยได้น้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยบางทีความสวยก็อันตรายเหมือนกันนะอันตรายนั่นนะฮะ
ไปดูจากเรื่องของโรคที่มากับอาหารทะเลไปดูโรคที่มาจากการเผาหญ้าข้างทางบ้างโดยเฉพาะในต่างจังหวัดโอ้เผาแบบเป็นล่ำเป็นสันนะครับกล่าวว่าไม่ต้องเหมือนกับว่าไปตัดถางให้ลำบากเผาเลยนะครับแต่พอเผาปุ๊บเกิดอุบัติเหตุฮะอุบัติเหตุไม่พอสารพิษมันมีโอกาสสะสมในร่างกายได้เดี๋ยวไปดูภาพนี้กันนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาชีนะครับอำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยานะครับสังเกตดูดีๆนะฮะอันนี้เป็นกล้องที่ติดหน้ารถนะครับก็ขับเข้ามาแล้วพอขับเข้ามาอันตรายจากโรคจากการสูดดมนะนี่ครับอุบัติเหตุนะมอเตอร์ไซค์ฝ่าเข้าไปในควันครับแล้วก็ไปจ๊ะเอ๋กับ10ล้อครับเนี่ยฮะทันใดนั้นสังเกตดูดีๆนะครับถ้าฟังเสียงจริงจะได้ยินเสียงปักนั่นครับมอเตอร์ไซค์ล้มไปแล้วซ้ายมือฮะรถชนกันผมโชคดีก็ยังไม่ติดโอ้เนี่ยฮะคนขับก็วิ่งมาดูเนี่ยฮะโอ้โหนอนทั้งคู่เลยล้มโอ้พี่คนขับเนี่ยเขาก็ขับออกมาจากบริเวณควันนะครับเพราะต้องบอกว่าพอควันแล้วเกิดอุบัติเหตุที่ควันเนี่ยมันอันตรายมากมันไม่มีอากาศออกซิเจนอยู่ครับมีแต่พวกคาร์บอนไดออกไซด์แล้วไม่พอมีสารพิษอื่นๆอีกมากมายคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์สารตะกั่วนะครับพอคนสูดดมเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่ามีผลกระทบเกี่ยวกับทางเดินหายใจตามมานะครับหนักเข้าอาจจะมือไม้ชามีสารพิษเข้าไปทำลายระบบประสาทคือพี่สิบล้อเขาก็จอดรถไว้ใช่ไหมขนาดเขามอไซด์เนี่ยผมเชื่อว่าขับฝ่าเข้าไปขนาดนั้นต้องหลับตาคือก็ทั้งปิดตาทั้งไม่อยากดมอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับแล้วแบบนี้คือเราก็ไม่รู้ข้างหน้าเป็นอะไรเพราะว่าทัศนวิสัยไม่ดีนะครับอย่าลืมว่าคุณแค่เผา1ไร่นะครับแต่ว่าคนเนี่ยได้รับผลกระทบหลักพันนะหลักเป็นร้อยเป็นพันนะครับใช่นะครับพักจากเรื่องของโรคประหลาดนะฮะโรคใกล้ตัวไปดูช่วงนี้ฮะฮีโร่หัวใจเพชรครับโรคหัวใจเพชรวันนี้พากันไปที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับเห็นน้องหมาตัวนี้ไหมครับครับน้องหมาตัวนี้เนี่ยแฮกใช่ไม่ใช่นี่เป็นนี่น้องๆสองคนนี้ครับเป็นฮีโร่น้องหมาตัวนี้ฮะโดนรถชนแล้วก็กระเด็นลงมาอยู่ที่คลองฮะตรงนี้แล้วปรากฏว่าน้องหมานี่ก็เจ็บหนักลงมาไม่ได้แล้วน้องๆกลุ่มนี้ฮะเขาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญลงไปช่วยนะครับแต่ปรากฏระหว่างผ่านมาเนี่ยก็จะมีชาวบ้านที่อยู่ตรงแถวนั้นเนี่ยตะโกนบอกว่าเฮ้ยมาช่วยหน่อยช่วยน้องหมาหน่อยเนี่ยน้องสองคนนี้เขาเลยตัดสินใจนะครับที่จะจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยโอ้โหเนี่ยฮะมือให้เลยนะปกติเด็กอาชีวะนี่เราจะเจอแต่ข่าวไม่ค่อยดีภาพจำไม่ค่อยดีนี่แต่น้องกลุ่มนี้เนี่ยก็คือพอเอามาช่วยแล้วก็พยายามเอามาล้างพวกโครนพวกอะไรออกขาน้องเขาสะอาดแล้วแสดงว่าเนี่ยพอมาถึงปุ๊บล้างขาก่อนแต่ว่าเพราะว่าน้ำเน่าอันตรายนะใช่ครับแต่ว่าข่าวร้ายก็คือน้องหมาตัวนี้เนี่ยมันเจ็บหนักครับระหว่างที่น้องสองคนเนี่ยเขาจะเอาไปที่โรงพยาบาลเนี่ยน้องหมาก็เสียชีวิตไปซะก่อนว้าวช่วยไม่ทันครับใช่ครับแต่ก็ถือว่าได้ช่วยน้องหมาแล้วเป็นความสามารถแล้วนะฮะยอมจอดรถเสียเวลานะยอมเลอะยอมเพื่อนลงไปช่วยชีวิตน้องหมาชีวิตเล็กๆได้ชีวิตเล็กๆก็มีคุณค่านะครับเขาก็ช่วยน้องหมาหลายคนที่เป็นฮีโร่ช่วยน้องหมานะครับแล้วก็เอามาร่วมแบ่งปันชื่นชมแล้วก็สร้างรอยยิ้มโดยเฉพาะในตอนกลางคืนแบบนี้นะครับคนดีต้องมีพื้นที่ครับเราจะเปิดพื้นที่ตรงนี้ช่วงฮีโร่หัวใจเพชรให้กับคนดีๆในสังคมมาออกกันนะฮะขอบคุณทุก SMS นะครับที่ร่วมส่งเข้ามาพูดคุยกับเรา3หนุ่มนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา3คนลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่5 ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้อาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ